คนตะปือเล็กอบต.กำพีแสดงว่าร่องน้ำนั้นไม่มีผลครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวต่อไปนี้ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรนะที่มีสนามหนึ่งก็นิดเดียวครับตรงนี้ถือว่าเป็นสนามหลักคล้ายๆกับท่าตูมสุรินทร์นะครับถ้าทางแข่งเรือท่าตูมก็เป็นของจังหวัดสุรินทร์ใช่เพราะมีอยู่ที่เดียวครับก็ที่ศรีสะเกษก็มีหลายที่แต่ว่าท่าละก็ยกให้ราศีสลายเป็นของจังหวัดศรีสะเกษใช่นะครับท่าของอุดรก็ต้องกลุ่มพระวาปีครับครับประชาสัมพันธ์งานประจำปีเทศบาลกลุ่มพระวาปีครับในงานนิ้วประไม่ต้องห่วงว่าสอนต้องอ๋อจะตรวจหรือไม่ตรวจแต่ว่างานประเพณีของเราก็ต้องยืนยงคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมของคนไทยเช่นเดียวกันกับพี่น้องมาดูเรือในเที่ยวนี้เป็นการพบกันระหว่างล่องน้ำแดงนั่นคือเรือพายแก้วล่องน้ำกันนั่นคือเทพปัญญาธรดูเหมือนว่าเทพปัญญาธรตอนนี้เราจะสับลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาหัวเรือเคาะสายเรือเปิดส่วนว่าเรือพายแก้วเรือพายแก้วตอนนี้บอกว่าตั้งแต่ต้นทุนบอกมาพี่น้องชาวเรือบอกว่าเปิดสวัสดีเปิดการตลาดสินคุ้มที่สู้